ว่าบัดนี้เนี่ยคุณสุชาติตันเจริญถอยแล้วพิธาไปไม่ได้เศรษฐาก็ไปไม่ได้และคนอื่นๆก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันไอ้นี่กรณีว่าสามารถหลุดพ้นจากตำแหน่งประธานสภาซึ่งสงครามยังไม่จบนะเพราะว่าจะมีการพลิกเกมกันทั้งคืนนายจตุพรพงษ์พันธ์แกนนำคณะร้องรวมประชาชนกล่าวผ่าน Facebook ไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนวันศุกร์ดิบถึงกรณี8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลมีมติเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเกมนี้พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ก้าวไกลก็ไม่ได้ตำแหน่งนายกก็ไม่ได้นี่เป็นการคิดซีกนี้ซีกเดียวอีกซีกนึงคือพรรคพลังประชารัฐเงียบเลยซึ่งมันผิดวิสัยอีกทั้งครั้งที่แล้วพรรคพลังประชารัฐวางตัวนายสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่พรรคประชาธิปัตย์นำนายชวนหลีกภัยมาทาบวันนี้ก็สูตรเดียวกันคือเมื่อวานหมออ๋องก็เอาอาจารย์วันนอมาทาบและในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรปี62แม้จะเสนอชื่อนายชวนแล้วแต่พรรคเพื่อไทยก็เสนอชื่อนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์มาเป็นคู่แข่งวันนี้เราได้ยินชื่อฝั่ง188เสียงมาเป็นคนแข่งขันแล้วหรือยังนายสุชาติก็ยังไม่ได้ถอนตัวและยังมีคำว่าว่ากันว่างานนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ถ้าวันพรุ่งนี้อ่ะค่ะเสนอสุชาติตันเจริญวันนี้สุชาติยังไม่ถอนตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะถ้าเสนอสุชาติตันเจริญไปโหวตเอา312กับ188ต้องชนะใช่ไหมและถ้ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอ่ะหรือสุชาติเกิดถอดใจนุ่นมีคนไปเสนอคุณชวนหลีกภัยขึ้นมาเห็นไหมว่าดัชนีทางการเมืองเวลาคิดฝ่ายฝ่ายเดียวเนี่ยมันคิดง่ายมากไม่ตอนนี้เนี่ยพอชื่อประธานรัฐสภาออกมาแบบนี้แล้วก็คนก่อนหน้านี้คนนี้เนี่ยเทียบกับนโยบายหรือที่ผสมเข้ามาในการแถลงข่าววันนี้ว่ามีภารกิจจะต้องผลักดันกฎหมายอะไรผมว่าหลายคนคิดถึงคุณชวนหลีกภัยเพราะฉะนั้นนี่นะครับวันพรุ่งนี้น่าสนใจว่าหนึ่งเอาเรื่องแรกก่อนจะได้เลือกไหม สองได้เลือกแล้วนี่จะได้ใครแต่ไม่ได้เกี่ยวว่าจะนี่นะครับว่าถ้าได้อาจารย์วันนอตามที่นั่งแถลงวันนี้เกิด312เป๊ะก็มิได้หมายความว่าพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันล็อกตายว่าต้องใช้เสียง376เพราะฉะนั้นเนี่ยครับพิธาไปไม่ได้เศรษฐาก็ไปไม่ได้และคนอื่นๆก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันไอ้นี่กรณีว่าสามารถหลุดพ้นจากตำแหน่งประธานสภาซึ่งสงครามยังไม่จบนะเพราะว่าจะมีการพลิกเกมกันทั้งคืนคือถ้ามองปรากฏการณ์หน้าวันนี้มันน่าจะฝันหวานแต่ถามก่อนว่าแล้วจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไร188เขาจะมาใครจะมา188ใครจะมาเพราะมาไม่ได้นี่ครับขึงสายสินไว้แน่นเลย250อ่ะไอ้ที่10กว่าคนเนี่ยนะครับที่ออกมาบอกกันประมาณ1ใน4ปรากฏว่าตอนนี้อาจจะไม่ถึง1ของ1ใน4สิอาจจะไม่เหลือแม้แต่เพียงเสียงเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังมีนัยยะสำคัญจริงๆก็คือว่าพอปักพั่วเนี่ยเรารู้เนี่ยครับคนที่มันไม่มีหลักเนี่ยเราเอาหลักไปปักนี่ไปไม่เป็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปจนกระทั่งมาออกทางนี้ออกทางนี้สบายใจกันจริงอ่ะเพราะเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลเขาก็รู้เนี่ยเขาก็ต้องรู้เต็มอกว่าการโยนอาจารย์วันนอมาเนี่ยก็เพื่อจะหยุดเขาไงนะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยคือไม่ได้ฉลาดอะไรเลยว่าเหนือกว่าอะไรแต่ว่าไอ้วิชาเนี้ยนะครับมันจะมองหน้ากันติดในทางปฏิบัติกันได้อย่างไรแล้วความจริงคืนนี้ผมไม่รู้ว่าใครคิดอะไรนั่งวางแผนอะไรตรงไหนนะ เพราะนี่นะครับเราได้ยินฝั่งเดียวได้ยินข้างเดียว ซึ่งมันผิดวิสัยเอาละหลายคนก็บอกว่าก็188นั้นจะไปสู้อะไรครั้งที่แล้วรู้ว่าแพ้ยังเสนอสมพงษ์อมรวิวัฒน์แข่งกับนายชวนหลีกภัยอยู่เลยทุกครั้งในตำแหน่งประธานสภาต้องมีคู่แข่งขันดังนั้นเนี่ยนะครับซึ่งมันผิดปกติมากซึ่งปกติต้องได้ยินเหมือนกันแต่นี่เงียบเลยดูรอนิ่งว่ากันหน้างาน
จริงๆแล้วก็พูดในบางเมื่อ2 3วันที่แล้วว่ากันหน้างานนี่ว่าคำนี้จะมีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นอะไรนี่นะครับที่ยังไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เนี่ยก็อย่าคิดว่ามันจะเรียบร้อยผมก็วาดหวังอาจารย์วันนอจะได้เป็นนะส่วนตัวท่านเป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าเกมมันยังไม่จบเรื่องราวมันยังไม่จบและนี่นะครับตำแหน่งประธานสภาที่ว่านี้ก็ไม่ได้นำไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอะไรได้เลยคณะรัฐมนตรีได้เลยและนี่นะครับการตอบคำถามว่าจะอยู่จมหัวจมท้ายอะไรกันมานั้น ก็ดูน้ำเสียงก็รู้กันเลยว่าไว้ใจกันขนาดไหน